สวัสดีครับเป็นคู่แม่ลูกที่มีแฟนคลับติดตามความน่ารักอยู่ตลอดสำหรับคู่ของแม่แอฟทัศออนพักสุขเจริญกับลูกสาวน้องปีใหม่ที่ใครๆติดตามในอินสตาแกรมของแม่แอฟก็จะเห็นได้ว่าแม่แอฟมักจะมีกิจกรรมน่ารักให้กับลูกสาวทำอยู่เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นการเต้นแรกการทำอาหารทำขนมคุกกี้ส่งต่อความอร่อยให้กับพี่ป้าน้าอาล่าสุดแม่แอฟก็เผยโมเมนต์ความภาคภูมิใจอีกอย่างสำหรับคนเป็นแม่ทั่วไปคือการที่ลูกกินผักเยอะๆโดยโพสต์รูปภาพน้องปีใหม่ที่กำลังทานผักยิ้มแย้มแจ่มใสในแคปชั่นเดี๋ยวนี้ทานผักเยอะกว่าแม่แล้วนะคะขอทานอย่างนี้ทุกวันนะคะท่ามกลางพี่ๆแฟนคลับเข้ามาชมในความน่ารักความเก่งของน้องปีใหม่ก็นี่แหละครับน่ารักแบบนี้ทั้งแม่ทั้งลูกเลยพี่ๆแฟนคลับถึงได้รักและหลงหนักมาก